ชนะเปิดธรรมที่ถูกปิดแก้กรรมบทที่14อันโดยเชียฟังอุยทางสองสายที่ไม่ควรเดินภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่แล่นดิ่งแปดสุดตรงอันตาอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งแปดสุดตรงนั้นคืออะไรคือประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายกามสุขันลิกานุโยคอันเป็นการกระทำที่ยั่งต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอัตตกิลมัฏฐานุโยคนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางซ้ายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่ดิ่งแปดหาสิ่งสุดต่อสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะและเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักษุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางซ้ายกลางที่ไม่ดิ่งแปดหาที่สุดตรงสองอย่างนั้นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางซ้ายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์แปดประการนี้เอง8ประการคืออะไรเล่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมา
ชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ春去之物